ชี้การสะพายกระเป๋านักเรียนที่หนักอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กแนะนำน้ำหนักที่สามารถสะพายได้ไม่ควรเกิน 10-20% ของน้ำหนักตัวควรใช้กระเป๋าลากหากต้องสะพายเป็นระยะเวลานานๆจากข่าวที่ออกมาว่าเด็กมีอาการกระดูกสันหลังคดเกิดจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ10ของน้ำหนักตัวเด็กซึ่งโดยปกติเด็กควรสะพายกระเป๋านักเรียนน้ำหนักไม่เกิน 10-20% ของน้ำหนักตัวเด็กเช่นหากมีเด็กน้ำหนัก30กิโลกรัมน้ำหนักกระเป๋าที่เด็กสามารถถือได้ต้องไม่เกิน3กิโลกรัมเท่านั้นแต่ปัจจุบันพบว่ากระเป๋านักเรียน1ใบมีน้ำหนักสูงถึง 4-6 กิโลกรัมการที่ต้องแบกกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหนักและนานอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กในวัยอนุบาลหรือประถมต้นยังมีการทรงตัวที่ไม่ดีนักเนื่องจากอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและพัฒนาการการทรงตัวอีกทั้งกำลังแขนขายังไม่แข็งแรงการแบกกระเป๋าใบใหญ่และน้ำหนักมากๆอาจทำให้เด็กล้มง่ายเดินลำบากมากขึ้นเกิดการบาดเจ็บทั้งจากการล้มและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแบกกระเป๋า